สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอาหารจานเดี๋ยวกี่มากมาฝากกับข้าวหน้าหมูผัดเขียวหวานไข่กรอบคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยไข่เค็มเอามาทอดกรอบรับประทานแล้วก็อร่อยอร่อยนะมันนะคุณผู้ชมแต่ตำรับเขียวหวานที่ฝากคุณผู้ชมวันนี้สิมันเลิศมากมีเคล็ดลับในการทำแกงเขียวหวานให้ดูทันสมัยและถูกใจวัยรุ่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับเล่นขออนุญาตอุ่นน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมครับตำรับข้าวหน้าหมูผัดเขียวหวานไข่กรอบเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการทอดไข่เค็มนะคุณผู้ชมและใช้เฉพาะไข่แดงการทอดให้กรอบว่าถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทอดเนี่ยต้องจับเฉพาะโกกิคุณผู้ชมพอเทแป้งประกอบอาหารเสร็จทุกคนก็รู้อีกนะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะต้องใส่น้ำเย็นแล้วก็ใช้ตะกร้อคนเสร็จละเรียบร้อยอ่ะวางไว้เกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิอีกนั่นแหละเดี๋ยวแล้วก็เทลงในชำอ่างอุ๊ยเกล็ดโตนะคุณผู้ชมนะเกล็ดเบลอบราจัดการเอาไข่แดงหย่อนลงไปในแป้งเสร็จแล้วก็จัดการคลุกไข่กับเกล็ดขนมปังนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนลงไปทอดซะเอาล่ะคุณผู้ชมไข่เค็มของเราสุกแล้วเรียบร้อยเหลืองกรอบเราก็จะพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมเราจะมาผัดข้าวกันนะครับตำรับข้าวผัดที่นำมาฝากก็ไม่เหมือนใครคุณผู้ชมเริ่มต้นตั้งแต่กระทะจีนใบทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมันลายเรื่องผัดก็น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจอันนี้สักใส่ไข่ไก่ลงไปก่อน1ฟองเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปตรงไข่นี่แหละยีๆให้ไข่แตกแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไข่กับกระเทียมก็จะเกาะติดกันเอาละพอไข่เริ่มสุกสิ่งที่ต้องใส่ก็คือผักก็มีหอมใหญ่แล้วก็มีแครอทหั่นละเอียดนิดนึงก็ผัดไปจนกระทั่งหอมเนี่ยใสๆก็แสดงว่าสุกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกก็ใส่ลงไปพอใส่ข้าวเสร็จนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ปรุงรสแบบ one stop service ซองเดียวจบเลยคุณผู้ชมผงปรุงข้าวผัดตราโรโบอุ้ยมันง่ายมันสะดวกใส่ลงไปเลย1ซองสีของข้าวผัดก็จะดูเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ารสชาติก็จะออกแล้วก็ไม่ต้องไปเติมซีอิ๊วน้ำปลาผงปรุงรสอะไรโอ้ยไม่ต้องจบกันแล้วคุณผู้ชมมันเรียบร้อยพอผงปรุงผัดเข้ากันปุ๊บก็ปิดเตาใส่ต้นหอมซอยลงไปเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงคุณผู้ชมข้าวผัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วดูสิน่ารับประทานมั้ยขั้นตอนต่อไปเป็นเขียวหวานสูตรเด็ดครับพอถึงเรื่องผัดก็ถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำมันลงไปเสร็จน้ำพริกแกงเขียวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบคุณผู้ชมอันนี้เราก็ใส่สักช้อนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเด็กกินแล้วเด็กบ่นว่าเผ็ดเสร็จแล้วเราก็ผัดน้ำพริกแกงนิดเดียวของเรานี่แหละคุณผู้ชมแค่นี้ก็ถือว่าโอ้โหหอมมากแล้วนะเนี่ยเอาละเราก็หรี่ไฟให้เล็กๆเอาละเริ่มจะกระเด็นเปาะแปะเปาะแปะแล้วคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการผัดให้เข้ากันเผ็ดอ่อนๆแบบครีมมี่แล้วหวานๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็ใส่หมูลงไปใส่สันคอหมูลงไปเสร็จเรียบร้อยผัดไปจนกระทั่งแน่ใจว่าหมูเนี่ยสุกค่อยๆใจเย็นๆเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือมะเขือพวงนะคุณผู้ชมนะจัดการลวกน้ำร้อนซะก่อน1ทีอาจารย์ยิ่งศักดิ์มั่นใจว่าหมูสุกแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่โหระพาลงไปใส่พริกชี้ฟ้าเราก็จะผัดจนกระทั่ง2อย่างเนี่ยสุกกลิ่นหอมมาแล้วนะผัดแบบแห้งๆคุณผู้ชมอย่าตกใจอุ๊ยตายทำไมแกงวันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไมดูแห้งๆเห็นมั้ยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตปิดเตานี่คุณผู้ชมถุงนี้สลัดครีมตรามอลลี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่สลัดครีมตรามอลลี่เนี่ยลงไปในแกงคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะเอาช้อนเนี่ยคลุกเคล้าแกงคุณผู้ชมไปทอดกับผักสดรับประทานก็เป็น
สลัดหมูเขียวหวานรับประทานกับข้าวผัดของเราเมื่อครู่ยังได้เลยคุณผู้ชมเอาละพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเนี่ยข้าวผัดของเราเตรียมแล้วนะคุณผู้ชมเราก็มาตักหมูเขียวหวานในสลัดครีมของเรามันน่ารับประทานคุณผู้ชมมันเป็นเขียวหวานในเวอร์ชั่นใหม่เท่านี้ยังไม่พอนะคะขออนุญาตแตงกวาสัก 2-3 แว่นวางมุมนี้อ้อต้องไม่ลืมสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาไข่เค็มค่ะไข่เค็มที่เล่นทอดไว้จนกระทั่งกรอบกรวบนะคะเล่นว่าให้2ฟองพอนะคะต่อที่โหระพา1ช่อจัดซุปเข้าไปตรงนี้ไปตายละนี่ถ้าอยู่ในร้านดังในห้างสรรพสินค้าเดินขายได้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมนี่คือเมนูข้าวหน้าหมูผัดเกี๊ยวหวานไข่กรอบค่ะ